สหรัฐอเมริกานะครับในหลายมูลรัฐกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต้องแปลกใจนะครับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอำเภอฝางไม่ว่าจะเป็นเชียงรายฝางเชียงใหม่นะเชียงรายเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจเกิดภัยการเมืองการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครไม่ต้องแปลกใจสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มคุกรุ่นนะตอนนี้กลุ่มโจรก่อการร้าย BRN เข้าร่วมกับม็อบชัดเจนแสดงตัวนะครับชัดเจนในร่วมในการต่อต้านสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับโดยสถานการณ์ในตะวันออกกลางสภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่น่าจับตามองไปทั่วโลกแคว้นชิชิลีนะครับเจออากาศร้อนสุดในยุโรปนะครับแตะที่ 48.8 องศาเซลเซียสนะครับเจ้าที่ดับเพลิงอิตาลีนะครับทำงานหนักต้องดับไฟป่าไม่ต่ำกว่า50ลูกสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าแคว้นชิชิลีในอิตาลีนะครับถูกขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในยุโรป48.8 องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนล่าสุดในอิตาลีส่งผลทำให้เจ้าที่ดับเพลิงต้องดับไฟป่าไม่ต่ำกว่า50ลูกในวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคมที่ผ่านมา AP รายงานว่าเจ้าที่ไฟป่าอิตาลีนะครับได้เปิดเผยในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าที่ต้องสู้กับไฟป่าไม่ต่ำกว่า50ลูกมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายทำให้ยอดการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับไฟป่านะครับเป็นรายที่4ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมในขณะที่กลุ่มตาลิบันรุกหนักสหรัฐอเมริกาอยู่ไม่ได้ส่งทหาร 3,000 นายอพยพเจ้าที่ทูตนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาพลเมืองออกจากอัฟกานิสถานทันทีนะครับหลังการลุกคืบเกินคาดหมายของกลุ่มตาลิบันการตัดสินใจลดขนาดของสถานทูตอเมริกันประจำกรุงคาบูอย่างมากส่งทหาร 3,000 นายเป็นการชั่วคราวเข้าทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ขณะที่ทางการทูตเองเร่งเร้าให้พลเมืองสหรัฐอเมริกาที่พำนักอยู่ในอัฟกานิสถานเดินทางออกนอกประเทศทันทีถึงขั้นให้ยืมเงินตั๋วเครื่องบินถ้ามีความจำเป็นฮะตอนนี้กันหนีกันอุตลุดเลยขณะที่กลุ่มตาลีบันนะครับบุกเข้าทำการลุกคืบอย่างต่อเนื่องนะครับได้เมืองที่10อยู่ห่างจากคาบูแค่150เมตรข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาชี้เมืองหลวงอัฟกานิสถานนะครับจะแตกภายใน3เดือน กลุ่มตาลีบันตีเมืองกัสนีแตกนะครับตั้งแต่วันพฤหัสที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเมืองสำคัญบริเวณทางตอนกลางของอัฟกานิสถานที่อยู่ที่ห่างจากกรุงคาบูไป150เมตรนะครับแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองเอกจังหวัดที่10ที่พวกเขายึดได้ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าจะสามารถยึดได้ภายในระยะเวลา90วันการลุกไล่อย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มตาลิบันส่งผลทำให้การตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนถอนกำลังทหารอเมริกันออกจากประเทศนี้แล้วปล่อยให้อัฟกานิสถานอยู่ตามลำพังประธานาธิบดีของเขานะครับก็พยายามที่จะดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีทหารคนไหนนะฮะของอัฟกานิสถานทำการต่อต้านนะครับในขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าสถานการณ์ของอัฟกานิสถานแย่ลงแต่เขาบอกด้วยว่ามีหลายพื้นที่และหลายครั้งที่กองทัพอัฟกันยึดต่อต้านได้อย่างเข้มแข็งนะฮะซึ่งก็ไม่เป็นความจริงตอนนี้ยุคคืบมาทุกๆวันนะจาก1แห่งตอนนี้เป็น10จังหวัดไปแล้วนะครับในขณะที่แคลิฟอร์เนียนะครับบังคับครูทั้งรัฐฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิดนีย์ mRNA นะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงแท้งบุตรแคลิฟอร์เนียกลายเป็นมณฑลแรกนะครับของอเมริกันที่มาคับให้ครูทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกสัปดาห์หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน 10,000 คนหรือเพิ่มขึ้นจาก2เดือนที่ผ่านมาถึง10เท่าขณะที่ผู้อำนวยการ
CDC เรียกร้องให้ว่าที่คุณแม่หรือผู้หญิงนะครับที่ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรเข้ารับการฉีดวัคซีนเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าวัคซีน mRNA ไม่เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งนะครับในขณะที่ตัวกลายพันธุ์โคลอมเบียกล้าชีวิตนะฮะ7ชีวิตในบ้านพักคนชราในเบลเยียมนะครับทั้งหมดฉีดวัคซีนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้พักอาศัย7คนของบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเบลเยียมนะครับเสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับตัวกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในโคลอมเบียแม้วัคซีนครบแล้วนะครับคณะทำงานด้านไวรัสวิทยาที่เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบนะครับยืนยันในวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่เหตุการณ์การจัดดนตรีครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเกิดคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ให้มีคนติดเชื้อไว้แล้ว203รายบอกไม่เกินความคาดหมายเจ้าที่สาธารณสุขของชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับพบเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 203รายนะครับในเทศกาลดนตรีประจำลอดลาปาซูซ่านะครับโดยระบุไม่เกินความคาดหมายและยังไม่พบความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้ออาการหนักถึงขั้นเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตในขณะที่เทศกาลดนตรีฮะซึ่งประจำปี4วันที่จัดขึ้นราว2สัปดาห์ที่ผ่านมาดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับมาประมาณ 385,000 คนมายังสวนสาธารณะริมทะเลสาบนะครับแห่งหนึ่งกระตุ้นให้มีการวิจารณ์ตั้งคำถามว่าทำไมจึงจัดกิจกรรมในช่วงการเกิดแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งที่ปีที่แล้วยกเลิกสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับตอนนี้ในบรรดาผู้ติดเชื้อบวกเหล่านั้นเจ้าที่ระบุว่า138คนมาจากเมืองอื่นๆในรัฐอิลลินอย58คนพลเมืองจากชิคาโกและ7คนมาจากรัฐอื่นทั้งนี้เกือบ 80% ที่มีผลตรวจเป็นบวกมีอายุ30และราว 62% เป็นคนผิวขาวซึ่งตอนนี้เทศกาลดนตรีกับพ่นพิษแหละนะครับติดโควิดกันละนาวทีเดียวในขณะที่สหรัฐอาการไม่ดีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน2รัฐพุ่งพรวดอย่างต่อเนื่องตายเฉลี่ยวันละนะครับ500คนทั่วประเทศการแพร่ระบาดโควิด-19 รอกล่าสุดนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับผู้ป่วยรักษายังโรงพยาบาลในพื้นที่ทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และมันกำลังเล่นงานอย่างหนักรัฐต่างๆเช่นรัฐฮาวายออริกอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยประสบกับความสำเร็จการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดใหญ่และมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศส่งให้เวลานี้ค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันทั่วประเทศแตะระดับราว 123,000 รายต่อวันเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าทั่วประเทศต่อวันเนี่ยเสียชีวิตถึง500คนนะสหรัฐอเมริกาอาการหนักเลยทีเดียวในขณะที่สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับลูกเรือเอาเทปมัดเด็กชายวัย13ปีนะครับนั่งติดที่นั่งนะครับหลังเกลี้ยกล่อมบนเที่ยวบินของสหรัฐอเมริกาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บรรดาพนักงานต้อนรับนะครับเที่ยวบินเลือกขนทางดุดันในการควบคุมผู้โดยสารที่ดื้อรั้นนะครับคราวนี้จับเด็กวัย13ปีมัดเทปกาวติดที่นั่งนะครับหลังเด็กน้อยรายนี้เกลี้ยกล่อมบนเครื่องบินโดยสารของ American Airlines นะครับสำนักข่าว CBSลอสแองเจลิสนะครับได้รายงานว่าเด็กชายคนนี้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับผู้เป็นแม่บนเที่ยวบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์บนเกาะมาวีนะครับของฮาวายมุ่งหน้าสู่ลอสแองเจลิสนะครับในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรายงานระบุว่าราว1ชั่วโมงหลังจากที่เช็คออฟในเวลา 12:44 นาทีเด็กนี้ก็เริ่มทำการอารวาทบนเครื่องบิน A321วิดีโอนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์พบเห็นผู้โดยสารหลายคนและทั้งหมดสวมหน้ากากนะครับเข้าช่วยลูกเรือคุมเด็กที่อยู่ในอาการคุ้มครั่งและหนึ่งในนั้นพนักงานบนเที่ยวบินก็เอาเทปกาวมามัดเด็กรายนี้ไว้บนเก้าอี้ด้วยความเร่งด่วนเป็นความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นบนสายการบินนี้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วผู้หญิงที่อยู่ในอาการเพ้อคลั่งรายหนึ่งถูกเทปกาวมัดติดเก้าอี้เช่นกันบนเที่ยวบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับจากสายการบินดักลาสฟอร์ดในเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนา
เนื่องจากเธอเล่นงานลูกเรือและพยายามเปิดประตูเครื่องบินกลางอากาศซึ่งแน่นอนครับเป็นแบบนี้ก็ทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องระงับยับยั้งไว้ในขณะที่ทายาทซัมซุงนะครับถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำเป็นอิสระวันนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ปัจจัยความร่ำรวยทำให้ได้การปล่อยตัวก่อนกำหนดสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าลีแจยองทายาทซัมซุงถูกปล่อยตัวเป็นอิสระก่อนกำหนดโดยมีเงื่อนไขทันบนนะฮะคดีเลี่ยงภาษีนะครับเดินออกจากเรือนจำในกรุงโซลในเกาหลีใต้พร้อมยืนยันคำนะนับต่อฝูงคำนับนะต่อฝูงนักข่าวหน้าเรือนจำขออภัยนะทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวล AP รายงานว่าลีแจยองวัย53ปีนะครับทายาทซัมซุงที่ถูกนิตยสารฟลอปจัดอันดับความรวยอยู่ที่อันดับที่202คือโดยมีทรัพย์สินรวม 11.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนทั้งนักการเมืองและเกาหลีข้าราชการของเกาหลีใต้และบรรดาผู้นำธุรกิจของประเทศให้ปล่อยตัวให้พ้นโทษก่อนกำหนดนะครับโดยก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำนะฮะพบว่าลีชดใช้โทษด้วยการจำคุกนาน2ปีครึ่งในความผิดฐานให้สินบนช่อโกงและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันอื้อฉาวทำให้อดีตประธานาธิบดีหญิงเกาหลีใต้นะฮะพรรคกึนเยเฮต้องตกจากอำนาจแล้วก็ถูกจำคุก AP รายงานว่าการคำนับของต่อหน้านักข่าวฮะด้านนอกเรือนจำทางใต้ของกรุงโซลพร้อมเอ่ยว่าผมทำให้มีความวิตกเป็นอย่างมากนะต่อทุกคนผมขอโทษนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะคนรวยก็ยังคงมีอิทธิพลนะสามารถได้รับการปล่อยตัวนะครับแต่ก็ตามเขาก็จำคุกไปแล้วจำนวน2ปีครึ่งอยู่ดีสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันราคาทองคำตอนนี้ดีดตัวลงเล็กน้อยหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกได้รับแรงหนุนจากบริษัทเทคโนโลยีราคาน้ำมันปรับลดนะครับหลังทบวงพลังงานสากล IEA นะครับระบุการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าทำให้การฟื้นตัวของอุปสงค์พลังงานโลกฟื้นตัวส่วนวอลสตรีทปิดบวกได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ขณะที่ทองคำปรับตัวลงนั้นเล็กน้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจฮะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด-19 โดยภาพรวมตอนนี้การจัดกิจกรรมใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเทศกาลดนตรีกลับกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโป๊ะแตกจนได้การระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่สถานการณ์ของกลุ่มตาลิบันตอนนี้มีการลุกคืบอย่างต่อเนื่องในอัฟกานิสถานสหรัฐอเมริกากำลังอพยพเจ้าที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานพยายามจะควบคุมสถานการณ์แต่จนถึงขณะนี้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้การลุกคืบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ต้องแปลกใจนะครับช่วงนี้เราจะเห็นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมตั้งแต่วันที่2ตั้งแต่วันที่11นะครับ16และวันที่20ตามลำดับในเดือนสิงหาคมนั่นหมายความว่าโดยภาพรวมในเดือนสิงหาคมนี้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะหนักขึ้นอย่างน้อย5เท่านะครับเราจะเห็นทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอิตาลีนะครับที่ค่อนข้างจะหนักนะครับถึงหนักมากนะครับที่แคว้นซิซิลีนะครับที่อิตาลีจัดว่าหนักมากเลยทีเดียวนะครับแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกกับนี้หนักขึ้นสหรัฐอเมริกานะครับในหลายมูลรัฐกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต้องแปลกใจนะครับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอำเภอฝางไม่ว่าจะเป็นเชียงรายฝางเชียงใหม่นะเชียงรายเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นไม่ต้องแปลกใจเกิดภัยการเมืองการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครไม่ต้องแปลกใจสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มคุกรุ่นฮะตอนนี้กลุ่มโจรก่อการร้าย BRN เข้าร่วมกับม็อบชัดเจนแสดงตัวนะครับชัดเจนในร่วมในการต่อต้านรัฐบาลแต่ก็ตามในทางกลับกันก็ทำได้เห็นนะว่ากลุ่ม BRN ที่เข้าร่วมกับม็อบน
นะฮะซึ่งสร้างบอกว่าเป็นสิ่งใหม่อนาคตใหม่อะไรของเขาเนี่ยนะครับสำหรับม็อบเหล่านี้เนี่ยกำลังทำให้พวกเราเห็นชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังม็อบกันแน่และสถานการณ์กำลังรุกเร้าและลุกบุกตีมากขึ้นส่วนการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากของคนมีชื่อเสียงคงเห็นยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 23,000 รายการตายก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับร้อยรายต่อวันเลยทีเดียวสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ทั้งที่ควรจะดีขึ้นเพราะมีการเดินเกมวัคซีนโควิด-19 การขายวัคซีนเป็นสำคัญและการรุกเรื่องการขายอาวุธในเอเชียทำให้เอเชียประสบปัญหาทั้งเรื่องของโควิด-19 และเรื่องภัยสงครามเพราะขณะนี้มีการซ้อมรบของระหว่างทั้งสองฝ่ายในส่วนของคอมมิวนิสต์และในส่วนของฝ่ายประชาธิปไตยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Oh.
ูญสิ้น